สวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะวันนี้อยู่กับเชอรี่หวานแล้วก็เกม The Sims Free Play เหมือนเดิมเลยค่ะแต่วันนี้เนี่ยลี่จะพาเพื่อนๆมาทำเควสเสริมนะคะที่มีชื่อว่า Royal Lineage นะคะก็คือพระราชวังนะคะก็จะพามาสร้างปราสาทค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องเข้าไปที่เกาะภูเขาไฟก่อนนะคะเมืองเกาะภูเขาไฟเสร็จแล้วนะคะก็เลื่อนมาที่นี่เลยเราต้องสร้างที่นี่ก่อนนะคะก็คือปราสาทนั่นเองนะคะกดเข้าไปเลยอันนี้เขามีเงื่อนไขว่าเราต้องใช้เวลา2วัน18ชั่วโมงใช้เงิน 850,000 ซิมมาเลออนนะคะแล้วก็ต้องมีซิมไม่ต่ำกว่า19คนแล้วก็ต้องมีค่าเมือง 400,000 รีกดสร้างเลยนะจ๊ะโอเคพอเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กดเข้าไปเลยเควสมาแล้วนะคะเควสนี้นะคะเขามีเวลาให้เราทำ7วันเราก็ต้องทำให้ทันนะคะถ้าเกิดว่าไม่ทันเราก็จะไม่ได้ของรางวัลพิเศษโอเคมาเควสแรกเริ่มแล้วค่ะอันนี้เขาบอกว่าให้เราส่งซิมมาที่พระราชวังโอเคแล้วก็เข้าไปในปราสาทเลยนะคะแล้วเราก็เรียกซิมเรามาค่ะขอเรียกโอเคผ่านไปแล้ว1เควสนะคะอันนี้เขาให้กดที่นี่ค่ะพุ่มไม้นี่เลยที่มีเมฆรออยู่นะคะ1นาที10วิฝนก็ตกเนี่ยอะไรอยู่ในนั้นน่ะไม่กลัวงูหรือไงเนี่ยโอเคอันนี้เขาให้ทักทายกับแฟรี่นะคะนี่เลยแฟรี่มาแล้วอุ๊ยน่ารักจิงเกอร์เบลกดเลยจ้ะ3นาทีสวัสดีจ้าฉันชื่อมาการลองนะโอเคกดที่ดอกไม้พุ่มดอกไม้ตรงนี้เนี่ยนะคะ10นาทีดอกไม้นี่สวยจริงๆขนาดฝนตกยังไม่ขยับขยื่นเลยอ่ะโอเคให้โชว์ดอกไม้ให้คุณแฟรี่นะคะโอเคอันนี้เราก็ไปกดที่คุณแฟรี่เลย Show flowers นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็ให้ถามคุณแฟรี่นะคะแล้วก็กดที่แฟรี่เหมือนเดิมค่ะเขาคุยอะไรกันอันนี้ให้เรากลับไปที่บ้านนะคะแล้วก็ให้ไปนอนให้ไปฝันเดี๋ยวนี่ขอกลับไปที่บ้านดีกว่าแล้วก็กดที่เตียงนอนเลยค่ะแล้วเลือกอันล่างค่ะ10นาทีนี่เลยคุณพ่อไม่อาบน้ำให้หนูเลยอันนี้นะคะก็ให้เราไปที่สวนสาธารณะค่ะส่งซิมไปด้วยนะก็จะออกไปที่เมืองค่ะแล้วมาที่สวนสาธารณะเลยค่ะตอนนี้ลี่มีซิมอยู่ที่สวนสาธารณะอยู่แล้วนะคะก็ให้เขานะคะมาทำบาร์บีคิวมานี่ที่เตาบาร์บีคิวนี่เลยค่ะมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่เป็นก้อนเมฆนะคะนี่เลยแล้วเลือกคุกบิสกิตนะคะอันที่2โอเคไปก็เราต้องส่งซิมมาที่สวนสาธารณะนะคะอีก3คนซึ่งต้องให้ที่สวนสาธารณะเนี่ยมีซิมอยู่ทั้งหมด4คนนะคะก็จะเรียกมาเลยนะคะมัฟฟินเชอรี่แล้วก็บิสกิตละกันโอเคเรียบร้อยค่ะแล้วให้เรียกทุกคนมากินอาหารที่ผัดกะเพราเขาทำไว้นะคะบิสกิตอยู่ในชุดเจ้าบ่าวอยู่เลยนี่เลยกดเรียกเลยค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการที่ทุกคนเขาจะมาทานอาหารที่ทำเอาไว้นะคะนี่อันนี้ก็ให้ไปที่ปราสาทนะคะแล้วก็ให้ซิมเนี่ยคุยกับนางฟ้าแฟรี่นะคะก็ไปที่ปราสาทกันเลยนะคะตอนนี้มีมาการลองอยู่ที่ปราสาทค่ะโอเคก็กดที่แฟรี่นะคะ3ชั่วโมง30นาทีNow,
ให้ขอบคุณแฟรี่นะคะโอเคแล้วก็กดไปเลย Thank Fairy นะคะ5นาทีอันนี้เรากลับไปที่สวนสาธารณะเลยนะคะก็กดไปที่พัดกระเพราเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ที่สวนสาธารณะกันนะคะกำลังทานอาหารอยู่แล้วมากดที่นี่ค่ะเก้าอี้นั่งแล้วเลือกอันที่สองนะคะง่วงนอนแล้วเนี่ยโอเคค่ะต่อไปให้มาตรงนี้ค่ะสะพานนี่เรากดที่ตกปลานี่นะคะกดเลยแล้วก็เลือกอันแรกค่ะ6นาทีคือเขาจะให้เราตกปลาไปจนกว่าเราจะเจอปลาตัวใหญ่นะคะปลาตัวใหญ่ต้องกินเราค่ะอันนี้ไม่เจอนะคะนี่ได้ปลาตัวเล็กปลาอะไรเนี่ยโอ้ยนี่แต่ปลาตัวเล็กๆเนี่ยอยากได้ปลายักษ์ได้แล้วได้แล้วนี่ไงปลายักษ์นี่มันต้องกินเราเข้าไปปูมลงน้ำไปแล้วบุ๋ม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 นี่กดไปด้วยแล้วจะได้เงินนะคะโอเคไปอีกแล้วเควสหนึ่งนะจ๊ะอันนี้ค่ะให้เราไปคุยกับแฟรี่นะคะไปที่ปราสาทค่ะกดคุยกับนางฟ้าแฟรี่ค่ะชึบอะไรเรียบร้อยอันนี้ให้เรากลับไปที่บ้านนะคะเราก็กดที่คอมพิวเตอร์ไปบ้านจ้ะเราก็เลือกซิมที่อยู่ที่บ้านนะคะไปบ้านเฟื่องฟ้านะคะก็ให้เฟื่องฟ้านะคะไปกดที่คอมพิวเตอร์นี่เลยกดเลยจึ๊บแล้วเลือกคำสั่งอันที่สองนะคะกดไปจ้ะอันนี้ก็ให้เราไปปลูกผักนะคะปลูกถั่วก็มาที่แปลงผักเลยค่ะแล้วก็กดเข้าไปเลื่อนๆจนกว่าจะเจอถั่วนะคะนี่ค่ะบีนส์กดเลยโอเคเรียบร้อยค่ะต่อไปให้ที่สวนสาธารณะเนี่ยมีซิมอยู่2คนหรือมากกว่านั้นก็ได้เราไปที่สวนเลยค่ะเรียบร้อยเพราะว่าของลี่ตอนนี้มีซิมอยู่ที่สวนสาธารณะ4คนค่ะก็เลยผ่านแล้วนะจ๊ะต่อไปเลยเกมนี้เขาให้ซิมนะคะขายถั่วหรือเปล่าให้เชอร์รี่รายการคุยกับมัฟฟินแล้วเลือกคำสั่งอันที่2ค่ะ Trust Beans นะคะ10ชั่วโมงไงถั่วไม่จ้าถั่วไม่จ้าถั่วอร่อยอร่อยสีเขียวฮะมีถั่วขายด้วยเหรอไหนๆเท่าไหร่ถุงละล้านค่ะถุงละล้านโอเคอันนี้ก็ไปที่ปราสาทนะคะไปที่ปราสาทเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็ให้เราคุยกับแฟรี่นะคะกดที่แฟรี่เลยจ้ะแล้วเลือก answer yes I am อันที่สองค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็กดที่แฟรี่อีกค่ะกดเลย1วันนะคะโอเคไฮไฟกับแฟรี่โอเคกดที่แฟรี่ค่ะไฮไฟนะคะโอ้โหตบขนาดนี้แฟรี่ตายไหมเนี่ยกดที่แฟรี่เหมือนเดิมค่ะกดที่แฟรี่เยอะมากก
ดแฟลี่ค่ะแล้วเลือกคำสั่งที่มีอยู่เนี่ยแหละค่ะ5วินาทีเรียบร้อยค่ะเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ที่รีคุยกับแฟรี่เนี่ยค่ะประตูปราสาทได้เปิดแล้วเราสามารถเข้าไปในปราสาทได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในปราสาทกันเลยนะคะโอเคก็ตอนนี้ทำเควสเสร็จทันเวลานะคะก็ได้แฟรี่มาเราสามารถมีแฟรี่ไว้ในครอบครองได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในปราสาทก่อนดีกว่าเนาะเข้ามาเลยประตูปราสาทเปิดแล้วเราก็เข้ามาได้นี่ค่ะภายในปราสาทสวนสวยมากเลยอันนี้มีแป้นยิงธนูด้วยนะเป้ายิงธนูเนี่ยแต่ว่าส่วนนี้คือจะเป็นงานอดิเรกนะคะอันนี้เรายังเข้าไปไม่ได้นะคะต้องปลดล็อกก่อนแล้วการปลดล็อกเนี่ยเราต้องสะสมคอลเลกชันทำงานอดิเรกเป็นนักยิงธนูให้ครบนะคะพอครบแล้วเนี่ยเราถึงจะสามารถปลดล็อกเข้าไปในปราสาทชั้นในได้อีกนะคะส่วนงานอดิเรกเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาทำกันตอนนี้เราไปซื้อแฟรี่กันดีกว่าเดี๋ยวรีบกลับไปที่เมืองค่ะเมืองหลักของเราแล้วเข้าไปที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงเข้าไปเลยเราก็จะมีไอคอนขึ้นมาอีกหนึ่งไอคอนก็คือแฟรี่นี่เลยวิมีหลายชุดสีนี้สวยนะสีชมพูก็มีค่ะสีม่วงดูผิวนางเข้มมากมีอยู่เท่านี้นะคะนี่ขอเป็นคุณแฟรี่สีชมพูแล้วกันนะคะนี่สีนี้สวยมากแล้วมีระดับดาว3ดาวด้วยกดซื้อเลยจ้ะแล้วก็จะให้เลือกบ้านนะคะว่าจะให้แฟรี่เนี่ยไปอยู่บ้านของใครนะคะรีจะขอให้ไปอยู่ที่มาการองละกันเมื่อกี้ทำความรู้จักกับมาการองแล้วก็ให้ที่บ้านมาการองเนี่ยมีคุณแฟรี่อยู่นะคะกดเลือกนะจ้าเดี๋ยวรีจะเข้าไปที่บ้านมาการองนะคะบ้านมาการองเนี่ยเขาอยู่ที่เกาะภูเขาไฟนี่ค่ะเข้าไปเลยพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีดอกไม้นี่นะคะอยู่ที่หน้าบ้านของเราก็คือคุณแฟรี่เนี่ยเขาจะเกิดจากดอกไม้ดอกนี้นะคะใช้เวลา1วันค่ะโอเคค่ะตอนนี้คุณแฟรี่พร้อมที่จะออกมาแล้วนะรีจะกดเข้าไปเลยโอเคเรียบร้อยนี่ค่ะเราก็จะมีแฟรี่นะคะอยู่ในบ้านบินไปบินมาอย่างนี้โอเคเรามาตั้งชื่อให้แฟรี่กันดีกว่าให้ชื่อทิรามิสุแล้วกันเนาะโอเคเรียบร้อยบินไปทั่วเลยอยู่ไหนแล้วอ่ะขึ้นข้างบนแล้วเหรออยู่ไหนอยู่นี่โอเคก็จบไปแล้วนะคะกับเควสวันนี้เป็นเควสสร้างพระราชวังนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ติชมได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลี่ด้วยนะคะและมีอีกเรื่องนึงที่ลี่จะบอกก็คือถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการที่จะเป็นเพื่อนกับรี่ในเกม The Sim Free Play นะคะสามารถแอดเพื่อนไปได้ใน Facebook เดี๋ยวรี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยข้างล่างนะคะสามารถแอดกันเข้ามาได้แล้วก็จะได้มีเอาไว้ทำเควสเพื่อนบ้านกันนะคะไม่มีอะไรแล้วนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย